สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทดสอบนามบัตรพูดได้กับ PT9 ขั้นตอนแรกครับก็โหลดโปรแกรม PT9 นะครับแล้วก็กดโปรแกรมเข้ามานะครับกดสแกนนะครับแล้วก็ไปสแกนตรงนามบัตรนะครับในยุคปัจจุบันมีการแข่งขันด้านการตลาดสูงเบื่อไหมกับการที่จะต้องทำโฆษณาแบบเดิมๆกด subscribe กดกระดิ่งนะครับเพื่อติดตามคลิปดีๆจากเราขอแนะนำเป็น PT9 ค่ะ PT9 เป็นแอปพลิเคชันที่จะช่วยท่านสามารถสวัสดีครับผมเมโจครับวันนี้จะมาทดสอบโลโก้พูดได้กับ PT9 วันนี้เราจะมาทดสอบกับแบรนด์อะไรดีเนาะโอเคเรามาทดสอบกับแบรนด์ Schneider ก่อนแล้วกันนะครับขั้นตอนแรกเหมือนเดิมนะครับโหลดโปรแกรมที่9นะครับก็สแกนโลโก้ Schneider ทุกอย่างเป็นไปได้กับแอปพลิเคชันช่างไฟ My Schneider Electric โอเคต่อไปเดี๋ยวเรามาทดสอบอีกหนึ่งอย่างนะครับเปลี่ยนกล่องบ้างเดี๋ยวจะหาว่าเก่งแต่กล่องเดียวโอเคนะครับโหลดโปรแกรมชินเดอร์ปึ้งโอเคทุกอย่างเป็นไปได้กับแอปพลิเคชันช่างไฟ My Schneider Electric ผู้ช่วยสำคัญกดติดตามช่องทางง่ายแล้วกดกระดิ่งเลยนะครับสวัสดีครับผมเฮียโจ้นะครับทางทีมงาน PT9 ได้มีส่วนร่วมในการทำสื่อนะครับให้กับศูนย์การเรียนรู้สร้างเกษตรตัวน้อยโภชนาการชุมชนนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นทำให้เอกสารพูดได้นะครับเราลองมาดูกันว่าเอกสารพูดได้ยังไงนะครับคนอื่นในเอกสารที่การแจกทั่วไปก็จะดูเหมือนไม่น่าสนใจนะครับแต่ที่นี่แตกต่างจากที่อื่นครับเอกสารที่นี่พูดได้นะฮะเรามาดูกันว่าพูดได้ยังไงขั้นแรกเปิดโปรแกรม PT9 นะครับแล้วก็สแกนไปในส่วนที่คุณสนใจนะครับมันก็จะเป็นตามหมายเลขประมาณอย่างนี้นะครับโอเคเรามาดูหมายเลข11กันดีกว่าตรงแกน opening วันนั้นมีอะไรเกิดขึ้นกับศูนย์การเรียนรู้สร้างเกษตรตัวน้อยโภชนาการชุมชนกันบ้างนะครับโหลดโปรแกรมพี่นายแล้วก็สแกนนะครับโอ้โหโปรแกรมเร็วจริงๆนะครับนี่นี่ฮะโอ้โหโอเคครับก็อย่าลืมกดSubscribe นะครับกดกระดิ่งนะครับติดตามคลิปดีๆจากทีมงาน PT9 ได้นะครับหรือมีใครสนใจยังไงติดต่อทางทีมงานได้โอเคครับวันนี้ก็ลาไปแค่นี้ก่อนสวัสดีครับเราจะมาทดสอบกระดานบิลบอร์ดพูดได้นะครับอย่างแรกเราก็ต้องโหลดโปรแกรม PT9 นะครับโหลดนะครับกดคำว่าสแกนนะครับแล้วก็ไปสแกนตรงบิลบอร์ดนะครับลองทดสอบดูเออโอ้โหถือว่าใช้ได้ทีเดียวนะครับวันนี้ผมก็ลาแค่นี้อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งติดตามช่องพี่ใหญ่นะครับผมครับ